สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดอกอ้อทุ่งทองนะคะอยู่ที่บ้านค่ะไม่รู้จะทำอะไรก็เดินวกไปวนมานั่นนู่นนี่ทำงานบ้านบ้างทำความสะอาดบ้านเก็บนู่นนี่นั่นแล้วเลยมีเวลาเหลือจะเที่ยงละจะเที่ยงแล้วก็เลยคิดเมนูมาฝากวันนี้นะคะจะทำกับข้าวให้กับแม่ทานนะคะก็เลยหมักหมูไว้เครื่องปรุงนะคะก็หมักเสร็จนี้เรียบร้อยละหมักหมูไว้แล้วนะคะประมาณสัก20นาทีแล้วนะคะก็คิดว่าจะผัดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้บุปผาพาเพลินมาแล้วค่ะมาแบบสบายสบายสไตล์ดอกอ้อค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าจะผัดอะไรนะคะจะผัดเดี๋ยวเตรียมน้ำมันก่อนเนาะแบบเปิดไฟนะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันแล้วแต่คนชอบเรียกว่าชอบหวานเอ้ยชอบมันชอบมันไม่ชอบมันเนาะนี่เยอะไม่ต้องแหมมันเยอะก็คือจะผัดดอกกะหล่ำกินนะคะเพราะว่าเมนูดอกกะหล่ำมันมีอะไรเลยมีดีต่อสุขภาพนะคะก็อยากจะบำรุงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดทุกคนก็อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวก็เลยคิดเมนูแบบนี้ให้แม่ทานนะคะก็กระเทียมนะคะกระเทียมก็ตำใส่พริกไทยนิดนึงนะคะเพื่อแบบให้มันมีรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วแต่คนชอบนะแต่ของดอกก็จะใส่กระเทียมกับพริกไทยนิดนึงนะคะก็จะเป็นดอกกระหล่ำแล้วก็จะใส่แตงด้วยแล้วก็มะเขือเทศจริงๆก็ไม่ผ่านดอกกระหล่ำง่ายๆก็ใส่กับหมูแค่นั้นนะคะหมูก็แล้วแต่ชอบวันนี้ก็จะใส่หมูนิดนึงจะเน้นผักนะคะเพราะว่าชอบกินผักนะคะก็วันนี้อ่ะมาดูนะคะกำลังให้มันร้อนจัดแล้วก็ใช้ไฟเบอร์9นะคะก็จัดให้กินนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเปิดนิดนึงเราเปิดไฟนิดนึงแม่ครัวนะคะแม่ครัวจำเป็นนะคะคนปกติจะกินนอกบ้านบ้างทำเองบ้างแต่วันนี้จะกินข้าวสวยแล้วก็ผักหมูใส่ดอกกระหล่ำแบบอร่อยๆที่แม่ครัวใส่ไปแล้วพอเอากระเทียมลงนะคะเนี่ยนี่ด้วยนะคะเนี่ย
ที่แล้วนะคะติดเป็นอัตโนมัติใช่ไหมก็ต้องใส่ต้นหอมด้วยทุกคนนะคะ บ๊ายบาย ยินดีอยู่ดีทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ